พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่เวทีนี้หรือเวทีแจ้งวัฒนะหรือเวทีคู่ขนานทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศและที่หน้าจอโทรทัศน์ทุกท่านครับผมขอกราบคารวะพี่น้องด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพี่น้องครับขออนุญาตว่าวันนี้เป็นวันสตรีสากลนะครับผมได้รับของขวัญจากสุภาพสตรีน้อยๆท่านหนึ่งครับวาดภาพนี้แล้วเอามามอบให้ผมด้วยตัวเองวาดแบบเด็กๆวาดนะครับแต่ว่าสวยกว่าผมวาดเองก็แล้วกันมอบให้ลุงกำนันจากน้องเอิงเอ่ยลุงกำนันสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ลุงกำนันทำสำเร็จนะคะน้องเอิงเอ่ยนี่ชื่อจริงชื่อเด็กหญิงบุญกันวราวรรณพันธ์นะครับเรียนชั้นป.4 อยู่ที่โรงเรียนราชินีอายุแค่9ปีเองครับวันนี้ก็นำภาพนี้มาให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่น้องเอิงเอ่ยเขามอบภาพนี้ให้ก็ขอขอบคุณน้องนะครับมีจดหมายจากแฟนคลับนะครับน้องปุ่นเด็กชายพัทรสัยหนูทองผมอยากให้ตากำนันสุเทพชนะคุณปูให้ได้ครับผมให้เงินตากำนัน 1,000 บาทครับพี่ว่านให้อีก 1,000 บาทครับขอให้ตากำนันมีความสุขครับพี่ว่านคือเด็กหญิงพัสยาหนูทองส่วนน้องปุ่นชื่อคือเด็กชายพัทรสัยหนูทองอยู่ที่ชุมชนย่านเมืองเก่าตำบลบ่อยยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาขอบคุณหนูทั้งสองมากนะครับแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งครับเด็กชายธีวราอยู่ป.3 โรงเรียน ANS ผมให้ 1,000 บาทจากค่าขนมของผมมาไม่ได้เพราะบ้านอยู่ไกลแต่ผมยังให้กำลังใจอยู่ครับผมอยากให้ประเทศไทยมีความสุขผมไม่อยากให้คนชั่วยึดอำนาจของเราสู้ๆนะครับแล้วก็วาดรูปเรารักพระราชาแล้วก็วาดรูปธงชาติแล้วก็วาดรูปยิ่งลักษณ์เป็นโจรมีอีกฉบับหนึ่งครับมาจากคณะนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวันที่5มีนาคม2557เรียนลุงกำนันสุเทพที่นับถืออย่างสูงช่วงคุมสอบมีเหตุการณ์ที่ทำให้วีรชนที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อปฏิรูปประเทศไทยบาดเจ็บและเสียชีวิตทำให้เด็กกำพร้าขาดผู้ดูแลและส่งเสียให้เล่าเรียนลุงกำนันประกาศจะตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาครูและนักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมบริจาคด้วยเวลาอันจำกัดได้เงิน 15,000 บาทให้ลุงนำไปร่วมตั้งกองทุนด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะถ้าไม่มีกปปส.ประเทศไทยก็คงยับเยิน
ยากแก่การเยียวยาพวกเนรคุณแผ่นดินพวกเนรคุณแผ่นดินเกิดยังเดินหน้าทำลายประเทศกันสนุกสนานต่อไปขอบคุณคุณลุงกำนันกปปส.และมวลมหาประชาชนทุกคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาสู้ด้วยกันคำนี้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณครับคุณสิริกาบเกิดนะครับจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นวันสตรีสากลเรามวลมหาประชาชนก็ได้ทำกิจกรรมที่สำคัญตั้งแต่ตอนเช้าคุณจิตพัฒน์กฤษฎากรได้นำสตรีของมวลมหาประชาชนและพี่น้องกลุ่มพลังสตรีปกป้องแผ่นดินได้ไปทำพิธีที่ผมเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งคือได้ไปปฏิญาณตนเบื้องหน้าองค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราคณะที่ไปวันนี้ได้ปฏิญาณกันว่าจะร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับมวลมหาประชาชนชาวไทยอย่างไม่หวั่นไหวไม่หวั่นเกรงพยันตรายใดๆเพื่อที่จะปกปักรักษาแผ่นดินไทยของเราไม่ให้ถูกเหยียบย่ำทำลายไม่ให้ถูกแบ่งแยกออกไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วก็ยังได้ปฏิญาณว่าจะต่อสู้กับอริราชศัตรูผู้คิดแบ่งแยกแผ่นดินไทยด้วยความองอาจกล้าหาญเยี่ยงบรรพบุรุษของไทยจะต่อสู้กับอริราชศัตรูผู้คิดแบ่งแยกแผ่นดินไทยด้วยความองอาจกล้าหาญเยี่ยงบรรพบุรุษของไทยผู้เอาชีวิตเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ลูกหลานจนทุกวันนี้ผมได้ติดตามการไปปฏิญาณตนของคณะกลุ่มพลังสตรีเพื่อปกป้องแผ่นดินในวันนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจปลื้มใจที่บรรดาพี่น้องสตรีของเราทุกรุ่นทุกวัยทั้งที่เป็นผู้ที่อาวุโสมีงานมีการทําและผู้ที่ยังอยู่ในวัยนักศึกษานักเรียนได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะปฏิบัติการเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินผมเห็นว่านี่เป็นการสืบสานปณิธานของวีรชนในอดีตเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศหลายครั้งหลายหนที่วีรสตรีของไทยได้แสดงความองอาจกล้าหาญเสียสละทั้งชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องบ้านเมืองการเวลาผ่านมาหลายร้อยปีสตรีไทยก็ยังแน่วแน่มั่นคงเยินหยัดอย่างกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนับเป็นสิ่งที่ลูกหลานจะต้องภาคภูมิใจต่อไปอีกนานเท่านานผมขออนุญาตได้แสดงความคารวะบรรดาพี่น้องสตรีกลุ่มพลังสตรีปกป้องแผ่นดินทั้งหลายไว้ในวาระนี้ด้วยครับที่จริงวันนี้ผมควรจะได้พูดถึงสตรีหลายคน
แต่ว่าขอพูดรวมๆว่าด้วยความที่เป็นลูกของแม่คนหนึ่งเหมือนกับคนไทยทั้งหลายผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทั้งหมดเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับแม่ให้ความเคารพให้ความเทิดทูนให้ความบูชาแม่กันทุกคนและแม่ของพวกเราก็เป็นแม่พระของพวกเราจริงๆเป็นหลักของครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของคนที่เป็นลูกในหลายประเทศมีความรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความเสมอภาคของสตรีแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราให้ความเคารพให้ความนับถือสตรีมาตั้งแต่โบราณทุกบ้านทุกเรือนแม่ก็เป็นแม่ศรีเรือนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความเสมอภาคของสตรีในบ้านเมืองเรามากมายนักต่างจากประเทศอื่นที่ไม่ค่อยให้เกียรติสตรีไม่ให้ค่อยให้การยอมรับสตรีแต่บ้านเรานั้นสตรีมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคกับบุรุษมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแต่จะอย่างไรก็ตามบทบาทของสตรีทุกวันนี้ก็มีความโดดเด่นในทุกวงการไม่เฉพาะในครอบครัวแล้วครับในวงการค้าวงการธุรกิจมีสตรีที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่ไม่ได้แพ้ผู้ชายเลยและก็เป็นที่ยอมรับสำหรับองค์กรต่างๆที่มีสตรีเป็นผู้นำเป็นที่น่าเสียดายว่าในทางการเมืองนะครับยังมีสตรีเข้ามาเป็นนักการเมืองไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนนักการเมืองผู้ชายและก็โชคร้ายที่สตรีคนแรกที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีของบ้านนี้เมืองนี้ก็กลายเป็นสตรีที่เรายากที่จะให้ความนับถือได้ซะด้วยผมอึดอัดใจมากนะครับในการต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองในคราวนี้เพราะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำความเสียหายย่อยยับไปกับบ้านเมืองอย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์บังเอิญเป็นผู้หญิงแต่ผมขออนุญาตกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับผมไม่ได้มองเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงแต่ผมมองตรงเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเมื่อทำให้บ้านเมืองวิบัติเสียหายก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อสู้ต่อต้านอันนี้มันเป็นเรื่องของฐานะตำแหน่งความรับผิดชอบที่มีต่อชาติบ้านเมืองที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าผมได้ยินคุณระดาวันวงศรีวงศ์ออกมาแจ้งว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นสตรีแต่ว่าพวกเราไม่ให้ความยอมรับไม่ให้ความนับถือเดือดร้อนผมนิดหน่อยเพ
ราะว่าบังเอิญผมตำหนิติเตียนด่าว่าคุณยิ่งลักษณ์เกือบทุกวันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของสตรีโดยทั่วไปนะครับเฉพาะคุณดอกไม้คนนี้เท่านั้นที่เป็นเป้าของการโจมตีของผมเพราะผมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จริงๆและเธอก็ทำให้ภาพของสตรีเสียหายไม่มีสตรีคนไหนในประเทศไทยที่มีจิตใจวิปริตเหมือนกับคุณดอกไม้อีกแล้วผมไม่เชื่อนะครับว่าจะมีสตรีคนไหนในประเทศไทยที่จะปล่อยให้สมุนบริวารของตัวเองออกมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยมือเปล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกันฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กไร้เดียงสาเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคุณดอกไม้เธอเป็นสตรีที่วิปริตผิดจากสตรีทั้งหลายและการที่ผมต้องตำหนิด่าว่าอยู่ทุกวันเพราะคุณดอกไม้เธอเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ทำให้ประเทศเจ๋งมากที่สุดเท่าที่เขาเคยมีนายกรัฐมนตรีมาไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนในประเทศไทยที่ทำให้ประเทศไทยขาดทุนย่อยยับตั้ง 5-6 แสนล้านเหมือนกับคุณดอกไม้คนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำการทุกอย่างโดยไม่คำนึงว่าประชาชนเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นคนที่บ้าอำนาจพอๆกับพี่ชายคือทักษิณชินวัตรแต่ที่ร้ายกว่าทักษิณชินวัตรก็คือว่าคุณดอกไม้เธอทำหน้าเป๋อเหลอไม่รู้ไม่ชี้สักเรื่องหนึ่งแต่ทำทุกเรื่องพอจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้พี่ชายเธอจะล้างผิดให้สมุนบริวารของพี่ชายเธอที่ฆ่าตำรวจฆ่าทหารฆ่าประชาชนเผาบ้านเผาเมืองเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้เป็นเรื่องของสภาทำอย่างนี้หน้าเฉยตาเฉยแล้วก็เนียนเชียวนี่คือคุณดอกไม้เวลาคิดจะรวบอำนาจการเมืองเอาไว้ในมือของพรรคของเธอที่จริงไม่ใช่ของเธอละพรรคของพี่ชายพรรคของตระกูลตั้งใจจะรวบอำนาจแบบเผด็จการแก้รัฐธรรมนูญตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะเอาอำนาจทั้งหมดมาไว้ในมือของพวกเดียวเธอก็พูดออกมาได้ว่านี่เป็นเรื่องของสมาชิกไม่เกี่ยวกับเธอแต่ว่านั่งอยู่ด้วยเวลาเขาโกงบัตรเลือกตั้งในสภานั่งอยู่ด้วยเวลาเขาอภิปรายพูดจาที่ไม่เคารพเหตุผลคนอื่นปิดปากฝ่ายค้านปิดปากคนอื่นๆแล้วก็จัดการข่มขืนเอากฎหมายนี้ออกไปในเวลาตีสี่ตีห้าเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องโครงการจำนำข้าวโกงกันระเบิดเถิดเทิงโกงกันทุกขั้นตอน
ใครจะท้วงใครจะติงสสในสภาอภิปรายจนปากเปียกปากแฉะพูดแล้วพูดเล่าคนจำชื่อหมอวรงค์ก็ได้หมดทั้งประเทศไทยก็เพราะเรื่องข้าวแต่ว่าเธอก็ทำหน้าเฉยไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นไม่เกี่ยวพอมาเวลานี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตั้งข้อหาว่าเธอปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีการทุจริตช่อโกงในโครงการจำนำข้าวตั้งหลายแสนล้านเธอก็ออกมาอวดครวญว่าปปช.รังแกไม่ให้ความเป็นธรรมที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเรียนกับพี่น้องว่าคุณดอกไม้คนนี้แกร้ายมากพอถึงบทที่แกจะเอาความเป็นผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังมาเป็นกำแพงไม่ให้คนโจมตีเธอเนี่ยเธอก็ยกขึ้นมาได้หน้าเฉยตาเฉยทั้งออดทั้งอ้อนเล่นหูเล่นตาพร้อมทุกอย่างเลยนี่ดีนะครับว่าคนที่เป็นมวลมหาประชาชนของเราที่ลุกขึ้นต่อสู้กับคุณดอกไม้นี่เป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่ผมก็เลยรอดข้อหาไปไม่งั้นแย่ครับโดนเขากระแนะกระแหนตั้งข้อหาว่าไปรังแกคุณผู้หญิงแต่ว่าพี่น้องที่เคารพครับขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ติดตามดูพฤติกรรมของคุณดอกไม้คนนี้แกให้ลึกซึ้งนะครับแล้วจะเห็นว่าแกเป็นอันตรายกับบ้านเมืองจริงๆให้สัมภาษณ์อีกแล้วครับอะไรที่ดิฉันทำได้ดิฉันก็ได้ทำไปเยอะแล้วก็เพราะคุณทำเยอะอะไรผมถึงต้องลุกขึ้นมาสู้กับคุณน่ะไอ้ที่คุณทำเยอะเนี่ยมันเลอะเทอะไปทั้งประเทศเลยยับเยินไปทั้งประเทศเลยไอ้เรื่องดีๆนะคุณไม่ทำอ่ะที่คุณทำนั้นเป็นเรื่องร้ายทั้งนั้นที่คุณบอกว่าเยอะนั่นที่ทำไปเยอะนั่นน่ะบอกให้ฟังเลยว่ามวลมหาประชาชนเขาทนสิ่งที่คุณทำเยอะๆเลอะเทอะไม่ไหวไอ้เรื่องดีๆที่เราเรียกร้องให้คุณทำคุณไม่เคยทำถ้าคุณทำตามที่ประชาชนเรียกร้องก็ไม่ต้องมาวุ่นวายขนาดนี้ป่านนี้พวกเราก็นอนบ้านนอนช่องไม่ต้องมาตากแดดร้อนระอุอยู่อย่างนี้แต่นี่คุณทำเลอะเทอะไปหมดไงแล้วยังดื้อด้านจะอยู่อีกไงพวกผมถึงต้องออกมาไงแล้ววันนี้ก็ออกมาออดอ้อนอีกบอกว่าที่อยู่เนี่ยไม่ได้อยู่เพื่ออำนาจแต่อยู่เพื่อที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยโธ่เอ้ยคุณดอกไม้คุณไม่อายปากคุณบ้างเหรอเวลาคุณบอกว่าคุณจะปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าพวกคุณอาศัยเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาคลุมร่างที่เป็นเผด็จการแท้ๆทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงตีนเผด็จการแท้ๆเลยของคุณคุณอ้างประชาธิปไตย
แต่ว่าตั้งแต่กระบวนการแรกของประชาธิปไตยคือกระบวนการตัดสินใจในพรรคการเมืองของคุณมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยพี่ชายคุณตั้งตัวเป็นเจ้าของพรรคออกเงินออกทองทั้งหลายทั้งปวงคนที่มาอยู่ในพรรคที่เป็นส.ส.เป็นกรรมการล้วนแล้วแต่เป็นขี้ข้าของพี่ชายคุณทั้งนั้นอย่างนี้ไม่เรียกประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันต้องเริ่มตั้งแต่ในพรรคการเมืองแล้วแต่พรรคการเมืองของคุณพรรคเพื่อไทยน่ะคนเดียวบงการพรรคได้หมดทุกอย่างชี้เป็นชี้ตายได้ทุกเรื่องสมาชิกไม่กล้าแอะเลยแม้แต่คนเดียวจะให้ใครลงสมัครส.ส.จะให้ใครอยู่บัญชีรายชื่อทักษิณชี้นิ้วสั่งการทั้งนั้นไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเอี่ยวด้วยเลยแล้วเวลาที่จะกำหนดนโยบายของพรรคทิศทางของพรรคสมาชิกทั้งหลายไม่ได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมกล่าวหาเพราะพวกคุณโฆษณาติดป้ายทั้งบ้านทั้งเมืองว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำคุณนึกว่าเท่เหรอโฆษณาอย่างนั้นมันประจานชัดๆเลยว่านี่ไม่ใช่พรรคที่มีวิถีประชาธิปไตยในการบริหารจัดการพรรคมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวกำหนดทุกอย่างบงการทุกอย่างแต่พวกคุณก็เห็นว่าเป็นเรื่องเท่เอามาติดราทั้งประเทศให้คนเห็นประจานตัวเองเลยว่านี่ไม่ใช่พรรคของประชาธิปไตยเป็นพรรคเผด็จการแต่ว่าสวมรอยมาเป็นนักประชาธิปไตยเดินตามกระบวนการเพียงเพื่อให้กระบวนการขั้นตอนทั้งหลายเสมือนหนึ่งเป็นพิธีกรรมชุบชีวิตให้มารได้กลายมาเป็นนักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาต้องเคารพประชาชนต้องให้เกียรติประชาชนต้องถือว่าประชาชนคือผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเคารพในเกียรติยศในศักดิ์ศรีเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ว่านักประชาธิปไตยจอมปลอมแบบคุณดอกไม้และพี่ชายคุณไม่เคยเคารพประชาชนอย่างนี้คุณดูถูกประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมาเสื้อก็ได้โกงก็ได้ดูถูกก็ได้ทำมาโดยตลอดการซื้อคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งไม่ใช่ให้เงินด้วยความเมตตานะแต่คุณให้ด้วยความดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนไอ้นี่เป็นความผิดมหาศาลตั้งแต่นาทีแรกไม่มีนักประชาธิปไตยที่ไหนในโลกหรอกที่ติดสินบนประชาชนน่ะให้เลือกให้ลงคะแนนเสียงให้คนของตัวเองโดยไม่ได้มีโอกาสแยกแยะว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วแต่พวกคุณทำอย่างนั้นมาโดยตลอดนอกจากซื้อคะแนนเสียงประชาชนคุณซื้อเจ้าหน้าที่ที่คุมหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายบ้านเมืองคุณซื้อแม้กระทั่งกกต.พวกคุณทำมาแล้วทั้งสิ้น
คุณโกงเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าโกงทุกครั้งที่ลงเลือกตั้งจับได้ก็แล้วไปจับไม่ได้ก็สบายคุณพวกคุณทำอย่างนี้มาโดยตลอดผมเคยสู้กับพวกคุณมาหมดแล้วผมนี่แหละเป็นคนเริ่มต้นสองคนกับคุณถาวรเสนเนียมที่ทำให้พรรคไทยรักไทยของคุณพรรคแรกที่คุณตั้งกันขึ้นมาต้องถูกยุบเพราะจำนนด้วยหลักฐานต่อศาลว่าโกงเลือกตั้งทุจริตเลือกตั้งพวกคุณทำถึงขนาดว่าซื้อพรรคการเมืองหมดจ้างพรรคเล็กๆให้ปฏิบัติตามที่คุณต้องการคุณซื้อเจ้าหน้าที่กกต.ให้แก้หลักฐานสำคัญในคอมพิวเตอร์ของกกต.เรื่องทะเบียนสมาชิกพรรคคุณก็ทำมาแล้วทั้งสิ้นพวกคุณทำให้คณะกรรมการกกต.ชุดนั้นต้องถูกศาลพิพากษาจำคุกหมดทุกคนคุณทำมาแล้วจากพรรคไทยรักไทยโกงเลือกตั้งถูกศาลพิพากษายุบพรรคพวกคุณก็เปลี่ยนยี่ห้อมาตั้งชื่อใหม่พรรคพลังประชาชนแล้วโกงอีกทุจริตอีกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยี่ห้อใหม่มาเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วนี่ถ้าพวกเราเอาผิดคุณจริงๆนะครับดำเนินคดีกับคุณพรรคเพื่อไทยคุณก็ถูกยุบอีกเพราะคุณทำผิดตลอดแต่พวกผมเบื่อแล้วเพราะว่าพวกคุณมันหน้าด้านเหลือเกินแล้วพวกคุณเล่นหลายหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ที่ไม่เปลี่ยนคือสันดานไงสันดานคุณมันไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไทยรักไทยยี่ห้อพลังประชาชนยี่ห้อเพื่อไทยมีสันดานเดิมเหมือนกันคือโกงและโกงและโกงโกงทุกโอกาสโกงเลือกตั้งซื้อคะแนนเสียงแล้วก็ลอยหน้าลอยตาไปเป็นรัฐบาลแล้วก็อ้างว่าประชาชนมอบอำนาจให้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยเพราะมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลก็ใหญ่คนเดียวไม่ฟังใครทั้งนั้นไม่ฟังเสียงประชาชนด้วยแล้วพวกคุณก็ลงมือโกงประเทศไทยโกงชาติไทยโกงกันทั้งโคตรเขาต้องได้บอกว่าโคตรโกงไงนะครับแล้ววันนี้คุณก็แดะแดะออกมาบอกว่าดิฉันไม่ได้อยู่เพื่ออำนาจค่ะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยค่ะผมจะด่าคุณทุกวันถ้าคุณอ้างว่าคุณอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยเพราะตระกูลของคุณทั้งโคตรนี่แหละทำลายประชาธิปไตยของประเทศนี้ย่อยยับในอดีตเคยมีคนซื้อเสียงในอดีตเคยมีคนทุจริตการเลือกตั้งแต่ว่ามันไม่ได้มากมายมหาศาลเหมือนที่โคตรคุณทำจนประเทศนี้ย่อยยับลงไป
พรุ่งนี้ออกมาพูดอีกสิว่าดิฉันอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยและพรุ่งนี้ผมก็จะมาด่าคุณใหม่ไม่ให้ซ้ำกับที่ด่าวันนี้ผมจะด่าคุณให้โรคไบโพล่ากำเริบเลยเที่ยวนี้คุณจำผมไว้เพราะสิ่งที่คุณพูดว่าคุณอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยนั้นมันเป็นคำพูดตอแหลชัดเจนคุณดอกไม้ผมยังจำได้เมื่อก่อนเขาไม่มีใครตำหนิคุณเรื่องนี้หรอกแต่ว่าโน่นคุณรัตแตะไปพูดที่มองโกเลียโน่นครั้งแรกไปอวดอ้างในที่ประชุมนานาชาติว่าครอบครัวคุณเป็นนักประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าคนไทยรังเกียจพี่ชายและอยู่ประเทศไม่ได้คนเขาตั้งด่าว่าตอแหลไงไม่มีคนไทยคนไหนที่ได้ขับไล่ทักษิณชินวัตรออกนอกประเทศไทยมันออกไปเองมันหนีวิ่งเหมือนหมาไม่กล้าอยู่ประเทศไทยเพราะกลัวติดคุกไงหนีคุกไปอยู่ต่างประเทศไงแล้วคุณมาด่าคนไทยทั้งชาติว่ารังเกียจทักษิณทั้งที่เขาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขับไล่ไม่ให้เขาอยู่ในประเทศไทยไอ้นี่แหละคุณพูดให้คนไทยเจ็บใจนะโว้ยจะบอกให้นางดอกไม้นั่นแหละที่คุณไปแสดงปาฐกถาคราวนั้นแหละคุณถึงได้ชื่อไงว่าเป็นนางตอแหลแห่งประเทศไทยไงเคุณทำบาปแล้วคุณก็อ้างว่าคุณเป็นนักบุญคนมันถึงทนไม่ได้ไงถ้าคุณทำตัวดีๆเรียบร้อยทำงานปกติคุณก็ไม่เจอวันอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี่คุณแสเองคุณแดะแดะของคุณมาเองแล้วคนตระกูลคุณนี่นะผมจะบอกให้มันเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษจริงๆผมก็เคยเห็นนี่แหละทำอะไรผิดไม่เคยยอมรับผิดโทษคนทั้งประเทศยกเว้นคนตระกูลชินวัตรไม่เคยผิดเลยคุณบังอาจมากคุณชี้หน้าด่าคนไทยทั้งประเทศได้ว่าขับไล่ไสส่งพี่ชายคุณจนอยู่ประเทศไทยไม่ได้ทั้งที่ความเป็นจริงคือพี่ชายคุณโกงชาติโกงแผ่นดินแล้วในที่สุดหนีไปอยู่ต่างประเทศไปเสวยความสุขอยู่ที่โน่นถ้าคุณไม่อยากให้ผมด่าคุณก็หยุดสิอย่าพูดเรื่องพันอย่างนี้เมื่อไรที่คุณแดแดออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะด่าไม่เลิกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะคุณมันด้านที่สุดแล้วแต่ว่าจะด่าทุกวันด่าให้ขาดใจตายไปเลยผมมันสบายอย่างหนึ่งคุณดอกไม้เพราะผมประกาศแล้วว่าผมไม่สมัครเลือกตั้งอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวเสียภาพพจน์ที่จะด่าผู้หญิงดอกไม้แบบคุณน้อยนอกจากบอกว่าจะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยวันนี้ยังบังอาจออกมาถามคำถามกลับมาอีกเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือคะ
เราเป็นคนไทยที่จะไม่มองหน้ากันอีกแล้วหรือคะเราจะเป็นคนไทยที่มีแต่ความเกลียดชังปลูกฝังความเกลียดชังให้กันและกันตลอดไปหรือคะแม่นางดอกไม้ผมพูดตั้งหลายหนคุณไม่ฟังคนไทยเขาลุกขึ้นมาต่อสู้คราวนี้เพราะเขาเห็นว่าบ้านเมืองกำลังจะวิบัติเสียหายเพราะน้ำมือของคนตระกูลคุณและสมุนบริวารคุณโกงชาติคุณโกงแผ่นดินคุณโอหังบังอาจใช้อำนาจโดยไม่มีลิมิตเกินบรรทัดเกินหน้าไปด้วยซ้ำไปไม่ใช่เกินบรรทัดคุณทำจนบ้านเมืองยับเยินเขาก็ออกมาสู้ด้วยหลักการหรอก4เดือนที่สู้มาเนี่ยไม่ได้เริ่มมาด้วยความเกลียดชังอะไรเลยสู้ด้วยความรักชาติรักแผ่นดินนี่พูดให้คุณฟังซึ่งคุณไม่มีวันเข้าใจทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะความรักของคุณมันไม่เคยมีไงคนไทยที่เขาลุกขึ้นสู้ไม่ได้สู้เพราะความเกลียดเขาลุกขึ้นสู้เพราะความรักเพราะเขารักชาติเพราะเขารักแผ่นดินเพราะเขารักสถาบันเขาจึงต้องลุกขึ้นทำหน้าที่ของเขาคุณต่างหากที่มาทำให้เกิดความเกลียดชังเพราะเขามาสู้มือเปล่าแล้วคุณให้สมุนบริวารคุณมาข่มเหงมาคุกคามมาเข็นฆ่ายิงคว้างระเบิดตายคนแล้วคนเล่าบาดเจ็บคนแล้วคนเล่าแม้กระทั่งผู้หญิงแม้กระทั่งเด็กนั่นแหละเขาจึงได้เริ่มเกลียดคุณและเกลียดขึ้นทุกวันไม่มีใครปลูกฝังความเกลียดชังให้กับพี่น้องประชาชนตัวการคือคุณทำให้คนรู้สึกเกลียดและชังคุณขึ้นทุกวันนี่ถ้าคุณไม่ใจดำอมหิตไม่ปล่อยให้สมุนบริวารของคุณออกมาเข่นฆ่าสังหารประชาชนก็ไม่มีใครที่จะได้แสดงความเกลียดความชังกับคุณแต่นี่คุณมันทำทุเรศเองแล้วคุณทำทุกอย่างปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งมืออย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งพฤติกรรมเป็นอย่างหนึ่งคุณมันทำให้คนเห็นทั้งประเทศไงคุณปล่อยให้ลูกน้องออกมาประกาศโครมโครมจะเอากองกำลังติดอาวุธมาทำสงครามกลางเมืองชิงแผ่นดินกับเราแล้วบอกว่าถ้าสู้ไม่ได้จะแยกประเทศสู้ไม่ได้จะหนีไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่เขมรนนท์พวกคุณพูดทั้งนั้นมีหลักฐานมีเทปมีวิดีโอเพราะคุณนึกว่าถ้าออกมาด้วยกำลังอาวุธคนไทยที่รักสงบคงกลัวหงอไม่กล้าสู้พวกคุณคงยอมไม่พวกคุณแต่ผิดคาดบังเอิญคนไทยวันนี้ไม่กลัวพวกคุณอีกต่อไปแล้วไงเขาจึงได้ลุกขึ้นแสดงตนกันทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งผู้ใหญ่เขาประกาศตัวชัดเจนว่าไม่มีวันยอมให้พวกคุณแบ่งแยกดินแดนไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสมุนบริวารของคุณที่เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่สำนักงานตำรวจมีหน้าที่ต้องรักษาความมั่นคงของประเทศ
แต่คุณเลี้ยงไว้ดีไม่ออกมาทำงานทหารเขาถึงออกมาทำงานพอทหารออกมาทำหน้าที่ของเขาคุณก็ต่อว่าทีเดียวตัดพ้อใหญ่เลยทหารไม่ยุติธรรมไม่ทำเหมือนกันทุกข้างที่ข้างพวกคุณและแจ้งความดำเนินคดีข้างนี้ไม่แจ้งความแล้วคุณพูดสูตรเดียวกันหมดเลยทั้งฝูงเลยทั้งฝูงเลยนางดอกไม้คุณแสดงความไม่พอใจที่ทหารเขามาตั้งบังเกอร์ตามจุดต่างๆรอบพื้นที่ชุมนุมในกรุงเทพอ้างว่าจะเกะกะลูกตานักท่องเที่ยวเห็นแล้วไม่สบายใจผมจะบอกให้ถ้าลูกน้องคุณที่เป็นตำรวจเขาทำหน้าที่ทหารก็ไม่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แต่นี่คุณละเลยไงเขาจึงออกมาเพราะไม่สามารถเห็นประชาชนบาดเจ็บล้มตายได้แล้วคุณออกมาตรวจดูนี่คุณดอกไม้เดี๋ยวนี้รอบๆบังเกอร์ทหารดอกไม้เต็มไปหมดเลยยกเว้นดอกคุณนะไม่มีไม่ต้องมาถามว่าจะอยู่กันโดยไม่มองหน้ากันเลยหรือจะไม่มีความเกลียดชังกันตลอดเหรอปลูกฝังบอกตรงๆครับไม่อยากมีอารมณ์กับคุณเลยไม่ว่าจะรักหรือเกลียดแต่ทั้งหมดคุณทำขึ้นเองแท้ๆบอกคุณตั้งแต่วันแรกที่มวลมหาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้อะถ้าคุณเป็นคนมีสปิริตถ้าคุณเป็นคนมีหัวใจถ้าคุณเป็นคนมียางอายป่านนี้คุณออกไปนานแล้วทำผิดทำชั่วประเทศเสียหายย่อยยับประชาชนเจ้าของประเทศออกมาเดินกระบวนออกมาชุมนุมถ้าคุณลาออกซะตั้งแต่ตอนนั้นจบป่านนี้พวกผมก็นอนบ้านสบายบือแต่นี่คุณมันด้านไงคุณตั้งใจจะยึดครองอำนาจประเทศนี้ให้ได้คุณดึงดันเพราะคุณเชื่อว่าพวกคุณมันมีเงินเป็นแสนแสนล้านแล้วเงินคุณซื้ออำนาจได้คุณก็เหิมเกรมต้องการเดินแนวทางนั้นต่อไปประชาชนเขาจึงไม่ยอมไงแล้วเขาจึงไม่ยอมวันนี้คุณมาประกาศว่าคุณอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยผมก็ขอประกาศแทนมวลมหาประชาชนว่าที่ไล่คุณก็เพราะต้องการให้ประชาธิปไตยมันสมบูรณ์ในประเทศนี้ที่มวลมหาประชาชนต้องประกาศว่าต้องขจัดระบอบทักษิณให้หมดจากแผ่นดินนี้เพราะต้องการให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ไม่มีพวกโสโครกอย่างพวกคุณมาแปดเปื้อนระบอบประชาธิปไตยต่อไปบ่นใหญ่เลยว่าข้าราชการไปทำงานก็เที่ยวทำอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นกระดาษแผ่นเดียวเอกสารแผ่นเดียวก็ยังเข้าไปเอาไม่ได้แล้วอย่างนี้จะขับเคลื่อนประเทศได้ยังไงก็ที่พวกเราทำนะก็คือว่าไม่ต้องการให้ใครการเป็นเครื่องมือของระบอบทักษิณอีกต่อไปยังไงแล้วเอาสิคุณจะดื้อด้านอยู่ต่อไปพวกเราก็จะสู้ต่อไปให้คุณเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปอยู่นั่นแหละตามต่างจังหวัดนั่นแหละโผล่มากรุงเทพเมื่อไรก็เจอนกหวีดโผล่มาเมื่อไรก็เจอส้นตีนแน่นอน
ด้านได้ก็เอาทนได้ก็เอาลองดูพวกผมประชาชนก็เสียหายมากแล้วประเทศก็ยับเยินขนาดนี้แล้วบอกกับคุณดอกไม้ตรงๆว่าไม่มีวันถอยให้คุณแม้แต่ก้าวเดียวเป็นไรเป็นกันตราบใดที่คุณยังดื้อด้านอยู่ในตำแหน่งรักษาอำนาจเราก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อสู้ขับไล่คุณให้ไปให้ได้เราจะต้องทำทุกอย่างเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้เราทำเพื่อให้พวกคุณมารร้ายของแผ่นดินหมดสิ้นไปจากประเทศนี้นี่คือคำประกาศในวันสตรีสากลสำหรับคุณดอกไม้ที่รักพี่น้องที่เคารพครับที่จริงผมตั้งใจจะพูดถึงผู้หญิงดีๆก่อนแต่บังเอิญของขึ้นก็เลยพูดถึงผู้หญิงที่ร้ายซะก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในคืนนี้คือคุณธยาทิพย์สุวรรณเป็นผู้หญิงที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษบนเวทีในคืนวันนี้ผมตัดสินใจอยู่หลายวันว่าควรจะพูดถึงเธอดีหรือไม่เพราะกลัวผลกระทบแต่ในที่สุดผมตัดสินใจว่าผมขออนุญาตพูดถึงคุณธยาทิพย์สุวรรณคุณธยาทิพย์สุวรรณเป็นภรรยาของคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งใน9แกนนำที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเรามาตั้งแต่ต้นคุณธยาควรจะอยู่บ้านสนับสนุนคุณณัฐพลให้ทำงานต่อสู้แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณธยากระโดดลงมาเต็มตัวพาทั้งครอบครัวมาเลยมีลูก3คนทั้งเฟย์ทั้งฟินทั้งฟีฟ่าคุณธยาก็พามาร่วมกระบวนการต่อสู้กับเราขึ้นเวทีพวกเรามาหมดทั้งครอบครัวผมก็ชื่นชมว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาทุ่มเทให้ชาติให้บ้านเมืองสุดหัวจิตหัวใจหลายครั้งคุณธยาก็ไปกับมวลมหาประชาชนไปปฏิบัติภารกิจในการที่จะไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปกล้าหาญยืนหยัดอยู่บนหลังคารถไปกับมวลมหาประชาชนทุกหนทุกแห่งตลอด4เดือนเศษที่ผ่านมาคุณธยาก็เคียงข้างพวกเราต่อสู้ร่วมกับมวลมหาประชาชนมาโดยตลอดแต่ว่ามีวันหนึ่งครับเกิดปัญหาและผมก็เห็นใจคุณธยาทิพย์สุวรรณที่สุดเมื่อวันที่26กุมภาคุณธยากับคุณณัฐพลไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานอดีตภรรยาของทักษิณชินวัตรแล้วก็เป่านกหวีดจนกระทั่งคุณพจมานขึ้นรถยนต์ไปอันที่จริงเรื่องที่จะเป่านกหวีดเนี่ยเราได้ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเริ่มชุมนุมว่าต่อไปนี้เราเจอคนในตระกูลชินวัตรเจอคนในคณะรัฐบาลเจอคนที่เป็นขี้ข้าของพวกนี้ที่ไหนเราจะไม่เคารพเราจะไม่ทักทายเราจะไม่ยกมือไหว้แต่เราจะเป่านกหวีดใส่เพื่อให้เห็นว่าเราประท้วงเราต่อต้านแต่พี่น้องทั้งหลายครับคุณธยาและคุณณัฐพลเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานวันที่26
วันที่27คนร้ายคว้างระเบิดบ้านคุณทยาทิพย์สุวรรณที่ถนนสุขุมวิทตรงนี้วันเดียวคืนถัดมาคนร้ายเอาปืนอาก้าเอาปืน M16 ยิงถล่มบ้านคุณหญิงสสิมาแม่แท้ๆของคุณทยาทิพย์สุวรรณเป็นร้อยนัดเลยครับไปยิงบ้านที่เขาใหญ่แล้วก็ขณะที่ยิงนั่นคุณหญิงสสิมาอยู่ในบ้านนั้นด้วยผมต้องบอกกับพี่น้องทั้งหลายนิดนึงครับว่าคุณหญิงสสิมากับคุณหญิงพจมานนี่เคยคบค้าสมาคมมีมิตรไมตรีต่อกันเป็นอย่างดีแต่ว่าแค่ลูกมาเป่านกหวีดใส่นะครับยิงถล่มบ้านแม่เป็นร้อยนัดเลยในคืนถัดมานึกเอาเองก็แล้วกันพี่น้องเท่านั้นไม่พอครับถัดมาอีกวันที่28กุมภาพันธ์ก็มีคนนำเอาสีแดงไปพ่นเต็มป้ายหน้าโรงเรียนศรีวิกรซึ่งคุณทยาเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้วันที่3มีนาคมก็เอาระเบิดขว้างเข้าบ้านของคุณทยาคุณณัฐพลที่สุขุมวิทอีกเป็นครั้งที่2คืนเดียวกันที่เอาระเบิดไปขว้างก็เอาพวงหรีดแล้วก็เอาระเบิดควันไปแขวนที่หน้าโรงเรียนศรีวิกรพี่น้องทั้งหลายครับฝ่ายข้างสมุนบริวารของทักษิณเหิมเกริมมากคนขนาดเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างกิตติรัตน์ นรนองนะครับก็โพสต์รูปหัวกะโหลกคล้องนกหวีดด้วยสายธงชาตินี่พี่น้องดูสิครับนี่ฝีมือกิตติรัตน์ นรนองนะครับขุนคลังขี้ข้าของเขาขี้ข้าคนสำคัญประจำตระกูลชินวัตรกิตติรัตน์ นรนองเอาอย่างนี้เลยมันส่งสัญญาณเลยว่านี่แหละคนที่เป่านกหวีดน่ะคืออย่างนี้แล้วนี่ฝีมือคนเป็นรองนายกรัฐมนตรีนั่นครับโพสต์ออกมาเวลาปรากฏเลยผมเรียนกับพี่น้องครับว่าผมได้เชิญคุณทยามาทานข้าวแล้วผมก็ขอร้องว่าคุณทยาต้องตัดสินใจนะผมอยากให้คุณทยาเนี่ยยุติบทบาทเพราะว่ามันมีปัญหากับโรงเรียนศรีวิกรที่คุณทยาเป็นผู้บริหารอยู่เด็กผู้ปกครองคงตกอกตกใจอ่ะถ้าคนพวกนี้ยังก้าวร้าวอย่างนี้ทาสีแดงก็แล้วเอาพวงหรีดไปวางก็แล้วเอาระเบิดควันเข้าไปแขวนไว้ที่นั่นก็แล้วแล้วต่อไปถ้ามันเอาระเบิดจริงไปมันจะเป็นยังไงหรือว่าวันนั้นที่ไปยิงบ้านคุณหญิงสสิมาที่เขาใหญ่ถ้าเกิดคุณหญิงโผล่หน้ามาดูแล้วโดนกระสุนเข้าไปจะว่ายังไงผมก็บอกกับคุณทยาว่าถ้าคุณทยาจะยุติบทบาทเพียงแค่นี้อย่ากังวลใจว่าพวกเรามวลมหาประชาชนจะตำหนิเพราะคุณเป็นลูกคุณก็ต้องแสดงความกตัญญูต่อคนที่เป็นแม่นี่เป็นเรื่องปกติของลูกทั้งหลายไม่มีใครตำหนิคุณแน่นอนคุณเป็นผู้บริหารโรงเรียนคุณก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนค
คุณต้องคำนึงถึงขวัญกำลังใจของครูอาจารย์ไอ้นี่ถ้าคุณยุติบทบาทเพราะเหตุผลสองเรื่องนี้คือเพราะแม่กับเพราะเด็กนักเรียนเนี่ยผมรับรองว่ามวลมหาประชาชนเข้าใจคุณคุณทยายังมาบอกกับผมว่าจะลาออกจากทุกตำแหน่งธุรกิจของครอบครัวแล้วก็จะประกาศว่าไม่เกี่ยวกับแม่ผมก็บอกว่าที่จริงเขาโตกว่าคุณเขาควรจะรู้ว่าเรื่องของคุณกับเรื่องของแม่คนคนละเรื่องแต่เขาก็รังควานแม่คุณอยู่ดีแล้วถ้าเกิดแม่คุณได้รับบาดเจ็บบางทีพี่ๆน้องๆของคุณเขาอาจจะไม่สามารถทำใจอภัยให้คุณได้เพราะฉะนั้นผมก็เป็นคนแนะคุณทยาเองว่าพอแค่นี้เถอะเพราะว่าถ้าคุณหยุดคุณณัฐพลเขายังสามารถทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องกังวลใจผมเห็นใจคุณทยามากนะครับตัดสินใจยากแต่ว่าพวกเราก็ได้ช่วยกันพูดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหยุดไปก่อนจะได้ไม่ต้องเอาเพศภัยไปถึงโรงเรียนไปถึงคุณแม่เรื่องของชาติเรื่องบ้านเมืองแน่นอนเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิตความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและต่อคุณแม่เนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าพวกที่เราสู้ด้วยนั้นมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นเดรัจฉานแล้วคนพวกนั้นกดดันมากครับถ้าคุณทยาไม่หยุดเนี่ยมันจะทำรุนแรงมากกว่านี้แล้วที่ผมตัดสินใจอยู่หลายวันเนี่ยว่าจะพูดเรื่องนี้หรือไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าถ้าผมพูดแล้วพวกเดรัจฉานพวกนั้นมันยังบอกว่านี่ไงคุณทยาไม่หยุดไงมันไปทำร้ายครอบครัวคุณทยาต่อผมก็กังวลใจแต่วันนี้ผมขอประกาศพูดกับมวลมหาประชาชนว่าคุณทยาทิพย์สุวรรณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของลูก3คนและเขามีสิทธิเต็มที่ที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไปคุกคามแม่ของเธอเด็กนักเรียนของเธอเธอก็ยุติบทบาทแล้วแต่ว่ามาห้ามผมไม่ได้ผมต้องพูดผมต้องด่าเดรัจฉานพวกนั้นต่อไปเพราะมันเดรัจฉานจริงๆและผมรู้ว่าเดรัจฉานพวกนี้ก็จ้องที่จะทำร้ายครอบครัวอื่นๆต่อไปเพราะมันต้องการข่มขู่คนไทยทั้งประเทศให้ยอมสยบผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายครับว่าสำหรับกรณีของคุณทยาทิพย์สุวรรณผมได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและได้ขอให้คุณทยาทิพย์สุวรรณได้ยุติบทบาทในการรณรงค์ต่อสู้คราวนี้เอาไว้แค่นี้ส่วนคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนั้นเขายังยืนหยัดยืนยันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเราต่อไปนี่ให้พี่น้องได้โปรดแยกแยะให้ชัดและหวังว่าคุณอีฟหรือคุณทยาก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับเราเข้าใจคุณดีแล้วก็เราก็ขอบคุณแล้ว
ที่คุณได้ร่วมต่อสู้กับเรามาอย่างองอาจห้าวหาญแต่ว่าคนก็มีหน้าที่หลายประการหน้าที่ประการหนึ่งในฐานะคนที่เป็นลูกคุณก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นที่ตัดสินใจไปอย่างนั้นผมคิดว่าสมควรแล้วและมวลมหาประชาชนก็รับได้เข้าใจได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่บรรดาพี่น้องศิลปินดารานักร้องนักแสดงได้ร่วมกันมาจัดงานArt in the Lane on the Lane in the Park Art Lane in the Park โทษภาษาฝรั่งผมก็พอได้เขาจัด Art Lane in the Park ผมแอบไปยืนดูแล้วบรรยากาศดีสนุกสนานตอนกลางวันทั้งที่อากาศร้อนมากแต่ก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันมากมายกลางคืนตอนนี้เขาแสดงถึง4ทุ่มนะครับผมเชื่อว่าคนคงจะมากที่เขามาจัดงาน Art Lane in the Park ให้เราเนี่ยครับเพราะผมได้กราบเรียนไปว่ามีพี่น้องร่วมอุดมการณ์เดียวกับเราที่ได้ร่วมกันต่อสู้กับเรามาได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังมีอีก13รายและบางรายเนี่ยอาจจะพิการอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้มีลูกกำพร้าที่เราจะต้องดูแลแทนพ่อที่เป็นวีรชนที่เสียชีวิตไปแล้วอีก10คนที่เราจะต้องช่วยกันกรณีของคุณประคองกรณีของคุณสุทินนั้นผมจัดการไปเรียบร้อยแล้วให้เงินเยียวยาครอบครัวดูแลคุณแม่พอสมควรแต่ลูกทุกคนเนี่ยตั้งกองทุนให้คนละ2ล้าน2ล้าน2ล้านให้เป็นทุนได้เรียนหนังสือแต่ว่าบรรดาพี่น้องวีรชนเราที่เสียชีวิตที่สะพานผ่านฟ้าแต่ละท่านเนี่ยมีลูกหลายคนแถมยังเพิ่งรู้ว่าคุณยุทธนาองอาจก็มีลูกอยู่อีก1คนวันนั้นภรรยาคุณยศธนาองอาจพาขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ผมก็ได้ปรารภกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆว่าเราต้องช่วยกันระดมหาเงินหาทองจากผู้ที่มีจิตศรัทธามีเมตตากับผู้บาดเจ็บกับลูกหลานวีรชนเหล่านี้เราได้เปิดบัญชีขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับชื่อบัญชีของคุณธีรภาพร้อมพันธ์และก็มีเลขบัญชีที่โฆษณาผ่านทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ทางบ้านจะกรุณาบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือเป็นทุนการศึกษาให้ลูกกำพร้าอย่างนี้ก็กรุณาบริจาคมาผ่านทางบัญชีชื่อคุณธีรภาพร้อมพันธ์นะครับส่วนที่พี่น้องศิลปินดารานักร้องนักแสดงทั้งหลายได้ช่วยกันมาจัดงานบันเทิงกลางสวนวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าก็เป็นความกรุณาก็เป็นน้ำใจของบรรดาพี่น้องศิลปินนักร้องนักแสดงดาราเหล่านั้นซึ่งผมซาบซึ้งมากเขาจัดกันเองทุกอย่างโดยไม่ให้พวกผมต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยครับทุกเรื่องเขาจัดกันเองหมดน่ารักมาก
และครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่ผมเห็นว่าบรรดาศิลปินดารานักร้องนักแสดงเนี่ยเขาทุ่มเทให้กับมวลมหาประชาชนที่สู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอย่างเต็มที่เขายืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพวกเราอย่างน่ารักน่านับถือที่สุดผมขอแสดงความนับถือต่อพี่น้องดารานักร้องนักแสดงเหล่านั้นด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งครับผมถือโอกาสนี้เรียนไปถึงน้องของเราที่บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่นะครับที่โรงพยาบาลกลางก็มีคุณพิมพ์ชยาออกฉิมคุณอนันต์ทองหัตถาที่โรงพยาบาลรามาก็มีคุณโยธินชะแอบรำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมีคุณสัญญารอดทยอยที่โรงพยาบาลราชวิถีมีคุณกนกวรรณเกตแก้วคุณอารีไตรรัตน์คงพลพันนักรบที่โรงพยาบาลวชิระก็มีกุติคุณกิติสืบบัวแก้วคุณอนบอ่อนเกตพลคุณสุรพลวานิชทัตคุณอานนท์ทัพทวีที่โรงพยาบาลวิภาวดีมีคุณจิราวดีนินวิสุทธิ์และที่โรงพยาบาลเดชามีคุณวันนีน้อยทวีผมกราบเรียนกับพี่น้องผู้บาดเจ็บเหล่านั้นนะครับว่าผมเป็นคนมีชนักติดตัวคือมีหมายศาลข้อหากบฏไม่สามารถจะไปเยี่ยมได้เมื่อก่อนได้ให้คุณพุทธิพงศ์ปุณากันซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องผู้บาดเจ็บผู้ป่วยผู้เสียชีวิตได้ไปเยี่ยมต่อมาคุณพุทธิพงศ์ก็ถูกข้อหาเดียวกับผมก็ไปไหนมาไหนยากแต่ว่าเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนและกราบเรียนถ้าดูทีวีอยู่นะครับว่าเรามวลมหาประชาชนไม่ทอดทิ้งพวกท่านแน่นอนครับขอให้ท่านได้อุ่นใจเราเป็นพี่เป็นน้องร่วมอุดมการณ์กันไม่ทิ้งกันครับพี่น้องที่เคารพครับเราสู้มาด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหล่กันเราจะไม่ทอดทิ้งกันเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะต้องดูแลกันต่อไปทำให้ดีที่สุดวันนี้มีเรื่องที่ผมต้องขออนุญาตแสดงความเคารพความนับถือและความเห็นใจไปถึงพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับ ผมไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่ผมได้ยินหลวงปู่พุทธอิสระเล่าให้ผมฟังมาโดยตลอดว่าท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเนี่ยท่านได้รักษาดูแลมวลชนที่อยู่ที่แจ้งวัฒนะมาโดยตลอดที่จริงท่านได้ประกาศมาโดยตลอดว่าท่านรักษาทุกฝ่ายท่านไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะเป็นโรงพยาบาลท่านเป็นแพทย์ท่านรักษาคนไข้ทุกคนทุกฝ่ายแต่จิตใจนั้นท่านยืนอยู่ข้างมวลมหาประชาชนนี่ก็ตรงไปตรงมาที่สุดผลก็คือว่าท่านถูกคุกคามข่มขู่มาโดยตลอดครับและเมื่อคืนนี้คนร้ายไม่ขู่แล้วครับยิงปืน M79 เข้าใส่โรงพยาบาลถูกที่ชั้น7ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วที่ผมเห็นใจก็คือว่าท่านพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเนี่ยท่านออกมาบอกตรงๆเลยว่าท่านไม่ไปแจ้งความเหตุที่ไม่ไปแจ้งความเพราะท่านไม่ไว้ใจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเข้าใจความรู้สึกของท่านเป็นอย่างดีครับเพราะว่าพวกเรามวลมหาประชาชนโดนกระทําอย่างนี้มาหลายสิบครั้งแล้วแล้วเราก็รู้สึกเลยครับว่าเราหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราหวังพึ่งเจ้าที่ตำรวจไม่ได้ทุกรายของเราที่เสียชีวิต
ทุกรายที่บาดเจ็บไม่มีคดีไหนที่มีความคืบหน้ายังไม่ปรากฏเลยว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ร้ายได้สักคนเดียวสักคดีเดียวเพราะฉะนั้นผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนไปถึงท่านพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับว่าพวกเราทุกคนมวลมหาประชาชนทุกคนขอแสดงความนับถือชื่นชมท่านและบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องเดินหน้ากันต่อไปยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อไปและผมเชื่อว่าเวลาของคุณดอกไม้เหลือน้อยเต็มทีไม่ว่าจะดีดดิ้นอย่างไรก็ตามกรรมก็ต้องตามถึงทันครับแต่ว่าคนพวกนี้ก็เหลือเกินครับไม่พิจารณาตัวเองเลยเมื่อคืนวานผมบอกว่าอีกไม่นานคนพวกนี้ก็จะต้องถูกลงโทษจะคุณยิ่งลักษณ์จะต้องถูกปปช.ชี้มูลความผิดว่าร่วมสมคบทุจริตโกงในโครงการจำนำข้าวที่ผมพูดอย่างนี้เพราะมันชัดเจนครับเมื่อทำโครงการจำนำข้าวและประเทศชาติเสียหายคนหลายฝ่ายหลายวงการก็ได้ทักท้วงกับรัฐบาลว่าอย่าทำต่อเลยประเทศชาติจะวิบัติเสียหายบอกให้คุณยิ่งลักษณ์รู้ว่ามันโกงกันทุกขั้นทุกตอนนะแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังให้ทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้พอปปช.เข้ามาสืบสวนสอบสวนเขาก็ต้องเจอหลักฐานเมื่อเจอหลักฐานเขาก็ต้องชี้มูลความผิดนี่ผมพูดตามเนื้อผ้าผมพูดตามเนื้อผ้าว่าเดี๋ยวอีกหน่อยศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะออกมาชี้ว่าคุณยิ่งลักษณ์หมดสภาพที่จะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะมีข้อกฎหมายเอาไว้ผมพูดว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ตกเป็นโมฆะนี่ผมพูดตามเนื้อผ้าแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลและบรรดาลิ้วล้อในซีกที่เป็นสมุนบริวารของทักษิณออกมาพูดจาในทํานองว่าศาลก็ดีปปช.ก็ดีกกต.ก็ดีเข้าข้างพวกเราแล้วสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลถึงขนาดประกาศว่าจะไปพูดให้ทูตานุทูตให้ประเทศต่างๆได้เข้าใจว่าพวกมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะศาลและองค์กรอิสระเข้าข้างพวกเราดูสันดานมันสิครับพี่น้องอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดังใจคำพิพากษาคำตัดสินของศาลคดีไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่ชนะมันตำหนิทันทีว่าไม่ยุติธรรมสองมาตรฐานก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีองค์กรอิสระก็มีแต่พวกมึงกันแล้วกันวะเออนี่ยังไงล่ะครับเราถึงได้ต่อต้านเพราะมันมีความคิดเป็นเผด็จการอย่างนี้แหละมันคิดว่ามันคือความถูกต้องของประเทศนี้ฝ่ายเดียวนอกนั้นผิดหมดพี่น้องที่เคารพนี่ยังไงล่ะครับคือประจักษ์พยานว่าจิตวิญญาณของคนพวกนี้มันเป็นเผด็จการ
มันบ้าอำนาจมันลุแก่อำนาจแล้วมันคิดว่ามันคือเจ้าของประเทศมันคือความถูกต้องคนอื่นผิดหมดประชาชนทั้งหลายก็ผิดหมดต้องมันและพวกมันเท่านั้นถึงจะเป็นฝ่ายถูกต้องนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องต่อสู้เราไม่มีทางเลือกอื่นครับพี่น้องครับต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปไม่ว่ามันจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรจะตอบโต้เรามาอย่างไรเราก็เดินหน้าแนวนี้ของเราไปเรื่อยและให้มั่นใจครับว่าบรรดาหมู่มารร้ายพวกอธรรมทั้งหลายต้องแพ้ฝ่ายธรรมะครับชัยชนะต้องเป็นของประชาชนแน่นอนครับพี่น้องครับ